พูดถึงวันนี้มันช้าเกินไปละเราอยากได้วันแรกๆในการที่มาคุยกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเขาสงสัยตรงไหนสงสัยอะไรแต่ว่าเหมือนเราค้นหากันเองเราคิดกันเองเราไปถามกันเองแล้วก็ทำกันเองจนมาถึงวันนี้ข้อมูลจากตำรวจไม่ได้มีสักข้อมูลที่จะนำมาใช้ได้เลยในน้ำอ่ะเราค้นหากันหลายเที่ยวละไม่เจอนี้เราก็มองแค่บนบกตรงป่าลกลักข้างๆว่าถ้ามันมีสัตว์เลื้อยคลานไหนคาบน้องขึ้นไปแล้วเอาไปไว้บนฝั่งอ่ะเราก็จะได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้หมดแต่เจอไม่เจอเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันมันคือระยะเวลามันนานมัน20กว่าวันแล้วอ่ะการตามหามันไม่ใช่ง่ายนี้แล้วก็ไอ้ปัจจัยเรื่องเงินน่ะไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันก็ทำได้อยู่แหละแต่ขอให้คือวงจำกัดมันเหลือแค่นี้แล้วถ้าออกแม่น้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องยากละในการตามหาเราอยากได้รับการช่วยเหลือหรือว่าทั้งในเรื่องของข้อมูลไหมจากเจ้าหน้าที่มันถ้าพูดถึงวันนี้มันช้าเกินไปละเราอยากได้วันแรกๆในการที่มาคุยกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันว่าเขาสงสัยตรงไหนสงสัยอะไรแล้วมาบอกกับเราใช่ไหมแล้วเหมือนช่อง8ก็ช่วยเราค้นหามาด้วยแต่ว่าเหมือนเราค้นหากันเองเราคิดกันเองเราไปถามกันเองแล้วก็ทำกันเองจนมาถึงวันเนี้ยถ้าเราย้อนดูก็ข้อมูลจากตำรวจไม่ได้มีสักข้อมูลที่จะนำมาใช้ได้เลยแล้ววันนี้ก็จะค้นหาเป็นวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่คิดว่าเป็นวันสุดท้ายถ้าไม่มีเบาะแสใหม่นะส่วนตัวพี่เชื่อนิ่มมากน้อยแค่ไหนคืออย่างนี้คนเรานะถ้าพูดถึงตามพยานหลักฐานของตำรวจไม่สามารถเอาผิดนิ่มได้นะก่อนหน้านี้เพราะว่ามันไม่ได้เจออะไรที่ไปเชื่อมโยงถึงการทำให้น้องเสียชีวิตทีนี้มันคงไม่มีใครที่จะไปเดินเข้าไปแล้วรับสารภาพว่าฉันทำลูกตายใช่ไหมเพื่อให้ตัวเองต้องรับโทษมันไม่มีเหตุผลทีนี้ไม่อยากให้คนมานั่งสงสัยว่านิ่มยังโกหกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วว่านิ่มต้องถูกไปขึ้นศาลต้องถูกดำเนินคดีส่งการหาศพเจอไม่เจอน่ะมันก็อีกเรื่องหนึ่งว่ามันอยู่ที่หน้าที่ของตำรวจแล้วด้วยว่าจะเจอไม่เจอเพราะว่าเขาก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง